และในวันนี้นะครับเราจะได้รับฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่13นะครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ให้พี่น้องฟังนะครับท่านสามารถอ่านไปร่วมกันในพระคัมภีร์ของท่านหรือในข้อพระคัมภีร์ที่ปรากฏได้นะครับจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นขึ้นจากตายทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศและเพราะข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์กระทั่งถูกล่ามโซ่เหมือนดังผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่อาจถูกล่ามโซ่ไว้ได้เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยอมสู้ทนทุกอย่างเพราะเห็นแก่พวกที่ทรงเลือกไว้นั้นเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความรอดที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์คำกล่าวนี้สัจจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์แล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเราสู้ทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นกันถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้นี่คือคำกล่าวของอาจารย์เปาโลไปถึงทิโมธีซึ่งเป็นบุตรในความเชื่อของท่านนี่เป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนขณะที่ท่านถูกจำขังอยู่ในคุกและนี้ได้เป็นบทที่หนุนน้ำใจทิโมธีให้มีความเชื่อเข้มแข็งแม้นี่จะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนอาจารย์เปาโลถูกประหารชีวิตเนื่องจากศาสนาคริสต์เป็นศาสนานอกกฎหมายในสมัยนั้นแต่อาจารย์เปาโลยังกลับแฝงด้วยถ้อยคำของความเชื่อมั่นให้ทิโมธีทำงานต่อไปให้คริสเตียนที่อยู่นอกคุกได้ประกาศพันธกิจของพระเจ้าโดยไม่ให้สิ่งใดเป็นข้อจำกัดความเชื่อมั่นที่แรงกล้านำอยู่ข้างหน้าการกระทำที่ยิ่งใหญ่คนเราเมื่อมีความเชื่อมั่นที่แรงกล้าอยู่ในจิตใจเขาจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้รายการเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดเพราะคนที่มีความเชื่อมั่นพี่น้องตระกูลไรท์ร่วมกันคิดค้นเครื่องบินเพราะเขามีความเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีพาหนะบรรจุมนุษย์ให้บินขึ้นไปบนฟ้าเขาล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สุดท้ายเขาก็สามารถประสบความสำเร็จโทมัสเอดิสันมีความเชื่อว่าเขาสามารถจะทำให้เกิดความสว่างได้โดยไม่ต้องใช้แสงเทียนและสิ่งนี้จะเปลี่ยนพลิกโลกทั้งหมดไปชั่วโมงทำงานจะเปลี่ยนไปจากยึดติดกับแสงอาทิตย์เป็นอิสระที่ไม่ยึดติดกับแสงดวงอาทิตย์และเพราะความเชื่อมั่นกับความปรารถนาที่รุนแรงทำให้เขาชนะความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเขาสามารถสร้างประดิษฐกรรมที่ยิ่งใหญ่คือหลอดไฟแรเฮมเวลได้ผลิตโทรศัพท์เพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำจะสามารถเชื่อมโลกเข้าถึงกันได้อีกคนหนึ่งชื่อว่าชาลส์กูดเยียร์คนนี้พี่น้องฟังชื่อก็คงเดาออกว่าเขาเป็นคนที่ผลิตยาชาลส์กูดเยียร์เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาประมาณปีคศ1800ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยยางเนี่ยใช้ได้อย่างจำกัดเพราะว่าในฤดูร้อนยางก็จะละลายในฤดูหนาวยางก็จะแข็งกระด้างจนกระทั่งไม่สามารถใช้ได้ยางจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนโลกใบนี้ได้แต่ชาวกูสเยียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถจะพัฒนาให้ยางมันสามารถใช้ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวได้และเขาใช้วิธี trial and error คือลองผิดลองถูกหาสารเคมีต่างๆหากระบวนการต่างๆมาลองกับยางเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะทำให้ยางนั้นสามารถใช้การได้ในที่สุดเวลาผ่านไปเขาเริ่มค่อยๆมีปัญหาทางด้านการเงินมากขึ้นเรื่อยๆเขามีลูก6คนชีวิตเขามีปัญหาเขาถูกจับขังคุกหลายครั้งเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องคดีความเกี่ยวกับหนี้สินการเงินเขาสิ้นเนื้อประดาตัวจนในที่สุดเขาค้นพบกระบวนการหนึ่งที่เป็นการใช้ซัลเฟอร์ในการเปลี่ยนยางให้กลายเป็นวัสดุที่สามารถใช้ได้ทั้งฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวโดยไม่ขึ้นกับสภาพอากาศเขาจึงเป็นคนสำคัญที่พลิกหน้าฉากของอุตสาหกรรมยางในโลกในสหรัฐอเมริกาแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตเขาเขาตายก่อนที่เขาจะเห็นความสำเร็จเขาตายเสียชีวิตขณะที่ลูกสาวของเขาเสียชีวิตเขาตรอมใจเดินทางไปหาลูกสาวแล้วก็ตายระหว่างทางขณะที่เขาตายเขาทิ้งหนี้สินเอาไว้ให้กับครอบครัวของเขา200,000 เหรียญเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วหนี้7 ล้านบาทสำหรับ150ปีที่แล้วมันเป็นหนี้มหาศาลเลยนะครับคนที่คิดค้นสิ่งที่เปลี่ยนโลกทั้งใบเนี่ยกับจบชีวิตลงด้วยการล้มละลายด้วยเรื่องเศร้าเขาไม่เคยเห็นว่าสิ่งที่เขาฝันมันสำเร็จได้ในช่วงชีวิตของเขา
ขาพยายามขายโปรเจกต์นี้แต่ไม่มีใครตอบรับไม่มีใครซื้อโปรเจกต์ที่เขาค้นพบนี้จนเวลาต่อมาหลายสิบปีหลังเขาตายบริษัทอุตสาหกรรมทางด้านยางได้นำชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อของบริษัทเพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมยางของโลกใบนี้หลายคนที่มีความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่เขาไม่ใช่เป็นคนที่เห็นความสำเร็จในชั่วชีวิตของเขาเขาเผชิญอุปสรรคปัญหาเขามีภาระเขามีความล้มเหลวแต่พี่น้องที่รักครับความเชื่อมั่นที่แรงกล้าจะนำอยู่ข้างหน้าการกระทำที่ยิ่งใหญ่เสมอถ้าท่านอยากจะสร้างการกระทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่จงมีความเชื่อมั่นที่แรงกล้าแล้วท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาจะชนะสิ่งที่เป็นความจำกัดแม้งานจะยากมีข้อจำกัดหรือมีปัญหามากแค่ไหนคำถามที่สำคัญคือแรงโดนบันดาลและความเชื่อมั่นของเราแรงพอหรือไม่ถ้ามันแรงเพียงพอเราจะสามารถมีชัยชนะเหนือมันได้เอเมนไหมครับในงานรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันหลายคนรับใช้พระเจ้าและท้อถอยหลายคนเปลี่ยนตัวเองจากบทบาทในงานรับใช้พระเจ้าขอเป็นแค่ผู้ชมสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นที่แรงกล้าพอถึงพลังของข่าวประเสริฐถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่ทำงานผ่านงานรับใช้ของเขาจึงทำให้คนท้อถอยคำสำคัญของคำเทศนานี้จึงเป็นคำว่าความเชื่อมั่นนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า convictionเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นประจักษ์แจ้งในอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลสามารถจะพูดหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกให้มีความเชื่อเพราะว่าท่านมีความหวังใจว่าสิ่งที่ท่านสื่อสารกับผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังและมีความสำคัญในเวลานั้น2โครินธ์ที่ท่านเขียนขณะที่อาจารย์เปาโลถูกจำอยู่ในคุกใต้ดินแห่งหนึ่งในกรุงโรมคุกนี้ชื่อว่าคุกมาเมอร์ไทยเป็นคุกที่มีเพดานที่เตี้ยมากสูงเพียงแค่ประมาณ1.80 เมตรเท่านั้นเองแล้วก็เป็นคุกมืดแฉะคับแคบแล้วก็มีกลิ่นเหม็นท่านต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกแห่งนี้ด้วยความยากลำบากแสงก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ชีวิตดูเหมือนจะจบลงด้วยความเศร้าสลดแต่จัมเปโลกลับเขียนจดหมายเป็นเหมือนน้ำใจทิโมธีให้กลับมีความเชื่อว่าแม้สถานการณ์รอบตัวของอาจารย์เปาโลจะดับสนิทแต่อาจารย์เปาโลมีความหวังที่ไม่เคยดับสนิทในองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพที่ไม่น่ามีความหวังเหลือในชีวิตคนคนนี้สามารถกลับเป็นหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกให้มีความหวังกับชีวิตได้ซึ่งบทปีที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยจะพูดถึง2สิ่งสำคัญหลักๆที่เป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์เปาโลมีความหวังมีความเชื่อมั่นในชีวิตวันนี้ถ้าท่านมีความเชื่อมั่นท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาของท่านได้เอเมนไหมครับเราจะศึกษาด้วยกันในหัวข้อว่าก้าวต่อไปด้วยความเชื่อมั่นโดยจะดูถึง2สิ่งที่อาจารย์เปาโลเชื่อมั่นที่ได้เปลี่ยนแปลงงานรับใช้ที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จากคริสเตียนเป็นแค่หยิบมือหนึ่งเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วปัจจุบันเป็นกว่า 2,000 ล้านคนที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดในโลกยุคปัจจุบันนี้2สิ่งที่อาจารย์เปาโลเชื่อมั่นอย่างที่1คือเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐและพระวจนะเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐและพระวจนะท่านเริ่มพูดในข้อที่8บอกว่าจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นขึ้นจากตายทรงสืบเชื้อสายของดาวิดตามข่าวประเสริฐที่พระเจ้าประกาศไว้เริ่มต้นด้วยการพูดว่าจงระลึกถึงคำว่าจงระลึกถึงลักษณะไวยากรณ์กรีกเนี่ยเป็นไวยากรณ์ที่เป็นคำสั่งให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอคำสั่งให้มีการกระทำแบบต่อเนื่องอาจารย์เปาโลหนุนใจทิโมธีว่าให้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอระลึกถึงบ่อยๆเพราะการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ท่านได้ขยายความต่อไปว่าผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ทำให้เรารู้ว่าในปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกยอมจำนนและพ่ายแพ้พระเยซูชนะแล้วก็คือความตายและเมื่อเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ซ้ำๆระลึกถึงพระเยซูคริสต์ในชีวิตเสมอๆมันจะทำให้เรามีความหวังว่าทุกปัญหาในชีวิตเราพระเยซูจะทำให้เราชนะได้พลังของการไตร่ตรองนั้นมีพลังมหาศาลจริงๆนะครับคนเราเป็นผลของสิ่งที่เราไตร่ตรองถ้าเราไตร่ตรองสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะรับผลจากสิ่งที่เราไตร่ตรองนั้นถ้าเราไตร่ตรองว่าชีวิตครอบครัวของเรามันแย่ชีวิตครอบครัวของเรามันผิดพลาดมันล้มเหลวเราก็จะถูกจองจำด้วยความรู้สึกเศร้าโศกของการอยู่ในครอบครัวและในที่สุดครอบครัวเราก็จะพังทลายเราไม่ได้พังทลายเพียงเพราะการตัดสินใจแต่งงานแต่อาจจะพังทลายเพราะโลกของการไตร่ตรองที่ไม่ถูกต้องที่ทำร้ายเราต่างหากถ้าเราทำงานแล้วเราไตร่ตรองกับชีวิตของเราไม่มีความสุขกับชีวิตเลยเราจะเข้าไปสู่ที่ทำงานของเราด้วยความรู้สึกเศร้าโศกทุกวันและการงานเราจะไม่เจริญก้าวหน้าเราไม่ได้ล้มเหลวในการงานเพราะเราตัดสินใจทำงานผิดที่
แต่เราล้มเหลวในการงานเพราะว่าเรามีการไตร่ตรองด้วยโลกธาตุที่ผิดในการทำงานโลกแห่งการไตร่ตรองจะตรึงรัดชีวิตของเราเอาไว้และมันจะทำให้เราเป็นผลของสิ่งที่เราไตร่ตรองอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าแทนที่คุณจะไตร่ตรองถึงปัญหาแทนที่คุณจะไตร่ตรองถึงอดีตที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราควรจะกลับมาไตร่ตรองถึงพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ชนะปัญหาที่ยากที่สุดของมนุษยชาตินั่นก็คือความตายอย่ากล่อมตัวเองด้วยชุดความคิดที่ผิดเพราะเมื่อใดที่เรากล่อมตัวเองด้วยชุดความคิดที่ผิดชีวิตของเราก็จะผิดแผกออกไปถ้าเราต้องกล่อมตัวเองด้วยความคิดที่ไม่ช่วยเสริมสร้างตัวเราชีวิตของเราก็จะรับผลจากความคิดของการไตร่ตรองโลกแห่งการไตร่ตรองจึงจะครอบครองชีวิตของเราทั้งหมดจามเปาโลจึงบอกให้เราไตร่ตรองในพระเยซูคริสต์กลับมาเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายผู้ซึ่งมีชัยชนะแล้วเหนือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหมดพ่ายแพ้แทนที่จะไตร่ตรองกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าแล้วไตร่ตรองกับพระเยซูคริสต์ที่อยู่ข้างบนดีกว่าและพระบีพูดต่อไปว่าพระเยซูผู้ทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดอาจารย์เปาโลพูดทั้งแง่มุมการเป็นขึ้นจากความตายและแง่มุมความเป็นมนุษย์ของพระเยซูผู้สืบเชื้อสายจากดาวิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าในสภาพของมนุษย์ที่มีความจำกัดสภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์รับประสบการณ์เช่นเดียวกับที่มนุษย์ทุกคนจะสามารถพบได้ในชีวิตทั้งในปัญหาแง่ความรู้สึกจิตใจหรือร่างกายแต่ปัญหาทั้งหมดนี้พระเยซูทรงมีชัยชนะได้ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงมีชัยเหนือกระทั่งความตายเป็นกำลังใจให้คริสเตียนรู้ว่าในงานที่เราทำอยู่นั้นในปัญหาที่เราเจออยู่นั้นพระเยซูเจอมาแล้วและเมื่อพระเยซูมีชัยชนะพระองค์จะช่วยเรามีชัยชนะได้ด้วยเช่นเดียวกันการเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐทำให้เรามีภูมิสำหรับการเผชิญกับปัญหาในการเผชิญกับข้อจำกัดหรือความยากลำบากในฮีบรูบทที่12ข้อ3ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจผู้เขียนพระธรรมฮีบรูหนุนใจให้เราเองนึกถึงพระเยซูผู้ทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อเราทุกคนจะไม่อ่อนล้าและก็ไม่ท้อใจพระเยซูเผชิญสิ่งเหล่านี้และมีชัยชนะจามเปาโลบอกว่าผลของการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ในข้อ9บอกว่าเพราะข่าวประเสริฐนี้แหละทำให้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์กระทั่งถูกล่ามโซ่เหมือนกับผู้ร้ายแต่พระชนะพระเจ้านั้นไม่อาจถูกล่ามโซ่ไว้ได้แม้ตัวเปาโลจะถูกล่ามโซ่แต่พระชนะพระเจ้านั้นไม่มีสิ่งใดสามารถล่ามโซ่หรือหยุดยั้งไว้ได้เมื่อเราเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐเชื่อมั่นในพระชนะพระเจ้าที่เราเชื่อและประกาศจะไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งด้วยข้อจำกัดใดๆเลยการข่มเหงที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนการเผาทำลายพระคัมภีร์อย่างมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นกลับทำให้ข่าวประเสริฐแพร่กระจายออกไปสุดปลายแผ่นดินโลกมันจึงไม่ใช่เรื่องข้อจำกัดมันจึงไม่ใช่เรื่องของความสามารถที่จำกัดแต่มันเป็นเรื่องฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดต่างหากมันคือฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐที่ไม่จำกัดมันคือฤทธิ์เดชของพระวจนะที่ไม่มีโซ่ใดมาล่ามเอาไว้ได้เราจะมีคอนเทนต์ที่แข็งแรงที่สุดเราจะมีโปรดักต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและทำให้เราสามารถนำเสนอข่าวสารหรือโปรดักต์นี้ด้วยความเชื่อมั่นเพราะเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐของพระองค์ทำให้เรามีชัยชนะเอเมนไหมครับมีคนหนึ่งชื่อว่าจิมมี่วอร์เรนเขาเป็นศิษยาภิบาลและเป็นคนที่มีหัวใจในการตั้งคริสตจักรการนำวิญญาณคนมารับความรอดในพระเยซูแต่ชีวิตและเรื่องราวของเขาดูเหมือนไม่มีใครได้รู้จักมากมายนักเขาเป็นนักเทศนาที่ไม่ได้มีความโดดเด่นเขาไม่ได้ดูแลคริสตจักรที่ใหญ่โตงานรับใช้ของเขาไม่ได้ใหญ่โตมากเท่าไหร่นักแต่สิ่งนึงที่จิมมี่วอร์เรนทำได้ก็คือการเป็นช่างไม้เขามีใจอยากให้พระเจ้าใช้เขาจึงคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้คนรอดเขายินดีจะทำจิมมี่วอร์เรนได้ถวายตัวของเขาใช้ชีวิตไปอาสาตัวในการสร้างอาคารคริสตจักรในพื้นที่ต่างๆที่กันดารเขาถวายตัวไปในพื้นที่ที่แล้งแค้นช่วยสร้างอาคารคริสตจักรพื้นที่ที่ผ่านพ้นภัยธรรมชาติในสงครามหลังประเทศอิรักเกิดสงครามและประเทศเริ่มสงบเขาก็เดินทางไปในประเทศอิรักเพื่อสร้างคริสตจักรที่อิรักและตลอดชีวิตของเขาก็ได้รวบรวมทีมอาสาสมัครไปสร้างคริสตจักรในพื้นที่ที่กันดารเหล่านั้นนับรวมแล้วตลอดชีวิตของเขาได้สร้างอาคารคริสตจักรไป150แห่งตลอดชีวิตของเขากระทั่งสู่วัยชราจิมมี่วอร์เรนกลับป่วยเป็นโรคมะเร็งและเขาต้องนอนอยู่บนเตียงด้วยอาการป่วยจิตวิญญาณของเขายังคงปรารถนาอยากให้คนได้รับความรอดเขาไม่อยากให้ความเจ็บป่วยเป็นข้ออ้างของเขาในการหยุดกับการทำงานพระเจ้า1เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจิมมี่ได้เรียกลูกชายของเขามาแล้วบอกว่าลูกพ่อคิดว่าพ่ออยากจะสร้างคริสตจักรของพระเยซูอีกสักหนึ่งแห่ง
ลูกชายของเขาเห็นอาการพ่อที่นอนป่วยอยู่บนเตียงแล้วก็พูดกับพ่อบอกว่าพ่อครับผมรู้ว่าผมไม่สามารถจะหยุดพ่อไว้ได้พ่ออยากจะสร้างโบสถ์ที่ไหนครับจิมมี่วอร์เรนก็บอกว่าพ่ออยากสร้างที่ไซบีเรียว่าแล้วคนป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่เหลือเวลา1ปีก็เดินทางไปไซบีเรียและไปตอกตะปูหลังคาที่ไซบีเรียสร้างโบสถ์ขึ้นมาในช่วงสุดท้ายก่อนเขาจะเสียชีวิตแม้มีอากาศที่หนาวเหน็บมีพายุหิมะเข้าใส่แต่ชายคนนี้ไม่เคยหยุดที่จะทำเพื่อพระเยซูคริสต์ในคืนก่อนที่เขาเองจะเสียชีวิตลงเขาได้เรียกลูกชายของเขาเข้ามาหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้พูดกำชับลูกชายไปครั้งสุดท้ายจิมมี่พูดกับลูกชายของเขาว่าลูกรักพ่อต้องการช่วยอีกสักคนหนึ่งให้รอดเพื่อพระเยซูพ่อต้องช่วยอีกสักคนหนึ่งให้รอดเพื่อพระเยซูเขาพูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อต้องช่วยอีกคนหนึ่งให้รอดเพื่อพระเยซูลูกชายของเขารู้สึกตื้นตันกับหัวใจที่พ่อนั้นมีต่อพระเยซูลูกชายก็ร้องไห้และซาบซึ้งในหัวใจของพ่อที่มีเพื่อพระเยซูและอธิษฐานกับพ่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างชีวิตที่หนักแน่นของคุณพ่อของเขาก่อนสิ้นใจจิมมี่ได้จับที่ศีรษะของลูกชายเขาและโน้มเข้ามาใกล้ๆเขาและกระซิบว่าก้าวออกไปแล้วช่วยอีกคนหนึ่งให้รอดเพื่อพระเยซูช่วยอีกคนหนึ่งให้รอดเพื่อพระเยซูเขากระซิบแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเขาขาดใจตายนี่คือคำสั่งเสียสุดท้ายของผู้รับใช้พระเจ้าที่หลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักแต่เขามีหัวใจและเขาได้ฝากคำสั่งเสียนี้ไว้กับลูกชายของเขาจิมมี่วอร์เรนได้ฝากมรดกที่สำคัญในฝ่ายจิตวิญญาณไว้กับลูกชายคือนิมิตและภาระใจลูกชายของเขาก็คือริกวอร์เรนศิษยาภิบาลที่ดูแลคริสตจักรจำนวน 30,000 คนในประเทศสหรัฐอเมริการิกวอร์เรนได้รับภาระใจจากคุณพ่อของเขาและเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าหนังสือชีวิตที่เคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์หนังสือนี้เป็นหนังสือที่ขายดีมากจริงๆและถูกยกให้เป็น100หนังสือคริสเตียนที่เปลี่ยนโลกในศตวรรษที่20ไปหนังสือนิตยสารไทม์แมกกาซีนในปี2004ได้ยกให้ริกวอร์เรนลูกชายของจิมมี่วอร์เรนเป็นบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดในปี2004 1ใน15คนในโลกใบนี้นี่คือมรดกที่พ่อคนหนึ่งเขาได้ฝากไว้ให้กับลูกและลูกของเขาได้รับสิ่งนี้อย่างดียอดเยี่ยมคือภาระใจที่พ่อของเขาได้ตายและใช้นาทีสุดท้ายเพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของพระเยซูคริสต์และพระองค์ได้ใช้ช่วงเวลานาทีสุดท้ายของพระองค์ในโลกใบนี้เพื่อจะทำแผนงานการไถ่ให้สำเร็จและพระองค์ได้กระซิบที่ข้างหูของเราที่หัวใจเราหรือตรัสกับเราโดยตรงผ่านพระคัมภีร์พาให้คนหนึ่งมารู้จักพระเยซูช่วยคนหนึ่งให้ได้รอดด้วยพระคุณของพระเยซูเอเมนไหมครับเราทุกคนมีข้อจำกัดเราอาจมีปัญหาบางคนลูกอ่อนบางคนเวลาไม่ค่อยมีบางคนงานยุ่งบางคนมีความจำกัดด้านเศรษฐกิจทุกคนสามารถมีข้อจำกัดทุกคนสามารถมีปัญหาได้แต่ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจข่าวประเสริฐข้อจำกัดหรือปัญหาจะไม่สามารถหยุดชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับให้เราก้าวข้ามปัญหาของเราสิครับให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดของเราและช่วยคนหนึ่งให้รอดเพื่อพระเยซูคริสต์วันนี้อะไรคือข้อจำกัดในชีวิตของท่านจงก้าวข้ามมันเพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราเชื่อมั่นว่าข่าวสารนี้เป็นฤทธิ์เดชที่เปลี่ยนชีวิตคนครอบครัวที่แตกสลายชีวิตที่แตกสลายมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ชีวิตผมอาจจะจบลงอยู่ในบ่อนการพนันผมอาจจะไปอยู่แถวปอยเป็ดก็ได้นะครับและถูกอุ้มแถวๆนั้นนะครับชีวิตของผมอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตครอบครัวผมอาจจะไม่ได้มีความสุขผมอาจจะเป็นสามีที่ไม่ดีผมอาจจะเป็นพ่อที่ไม่ดีแต่พระเยซูได้ช่วยชีวิตของผมให้ผมได้รับการเปลี่ยนแปลงและพระเยซูก็ช่วยชีวิตของเราทุกคนที่นี่ด้วยเอเมนไหมครับให้เราช่วยคนหนึ่งเพื่อพระเยซูคริสต์อะไรคือข้อจำกัดของเราจงก้าวข้ามมันและนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปด้วยความเชื่อมั่นเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ทำให้อาจารย์เปาโลมีความเข้มแข็งที่สุดในการรับใช้พระเจ้าแม้มีข้อจำกัดเพราะท่านเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐและเชื่อมั่นในพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่สองสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลเชื่อมั่นและฝากไปคำกำชับสองอย่างให้ถึงทิโมธีและคริสเตียนคือเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าไม่เพียงแต่เชื่อมั่นในข่าวประเสริฐแต่ขอให้เชื่อมั่นในพระสัญญาพระเจ้าข่าวประเสริฐคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและพระสัญญาคือสิ่งที่เรากำลังรอคอยไม่ว่าจะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จในข้อ11คำกล่าวนี้สัจจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์แล้ว
เราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์ถ้าเราสู้ทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นกันถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้พระคัมภีร์ตอนนี้เต็มไปด้วยคำว่าถ้าจะถึง4ชุดด้วยกันถ้าเราตายกับพระองค์เราจะมีชีวิตกับพระองค์ถ้าเราสู้ทนเราจะคล้องกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ยอมรับเราถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์จะยังคงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้นี่เป็นชุดของข้อความที่เห็นสิ่งที่สัญญากับสิ่งที่จะเป็นไปเป็นลักษณะถ้าจะแสดงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราได้ดำเนินชีวิตผ่านเงื่อนไขข้อที่1เราจะเห็นเงื่อนไขข้อที่2นั้นเกิดขึ้นนักศาสนศาสตร์ได้คาดว่านี่เป็นข้อเขียนของอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงที่คริสเตียนในสมัยแรกมักร้องกันในเวลาบัพติศมาในน้ำบทเพลงนี้เขาจะร้องถึงพระสัญญาพระเจ้าว่าถ้าเรายอมตายกับพระคริสต์เราจะมีชีวิตนิรันดร์อยู่ด้วยกันกับพระองค์ถ้าเราอดทนและซื่อสัตย์กับพระเจ้าแม้ในยามทุกข์เราจะได้รับรางวัลอันงดงามเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานี่เป็นคำสัญญาของพระเจ้าที่ประเสริฐถ้าข่าวประเสริฐคือส่วนที่เกิดขึ้นแล้วพระสัญญาพระเจ้าคือส่วนที่เรากำลังรอคอยเราไม่เพียงแต่เชื่อในพระราชกิจของพระเจ้าผู้สำเร็จแล้วในอดีตคือการไถ่แต่เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์ผู้เสด็จขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ท้องฟ้าและมีคนเห็น500คนในพระธรรมมัทธิว28นั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2จากท้องฟ้าเช่นเดียวกันและพระองค์จะทำให้ผู้เชื่อที่รอคอยพระองค์ได้รับส่วนรางวัลแห่งพระสัญญาที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้พระสัญญาเช่นนี้ทำให้คริสเตียนตลอดประวัติศาสตร์มีความหวังแม้เขามีความยากลำบากแม้เขาเผชิญการข่มเหงเขาเชื่อว่าพระเยซูจะกลับมารับเขาทั้งหลายทุกครั้งที่คริสเตียนรับมหาสนิทเขาระลึกว่าวันหนึ่งพระเยซูจะกลับมารับพวกเขาไปอยู่ที่บ้านของพระองค์บนสวรรค์และที่นั่นเราทุกคนจะได้ร่วมโต๊ะกับพระเยซูคริสต์ร่วมรับมหาสนิทด้วยกันบนฟ้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งมหาสนิทจึงเป็นพิธีแห่งความหวังที่เราเชื่อในสิ่งที่รอคอยข้างหน้าว่าพระสัญญาพระเจ้าทุกข้อจะเป็นจริงเรามีพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระองค์เองและพระองค์จะทำให้สิ่งที่พระองค์สัญญานั้นเป็นจริงตอนสมัยผมเด็กๆมีผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของผมอยากที่จะใช้เวลากับเราก็สัญญากับเราบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะให้อันนี้จะพาเราไปดูหนังสมัยก่อนการดูหนังโดยเฉพาะการ์ตูนเนี่ยในโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะไปมากเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปดูหนังเท่าไหร่นะแล้วเราก็ฟังคำสัญญาของผู้ใหญ่ท่านนั้นแล้วก็เลยทำตามสิ่งที่เขาอยากให้เราทำเสร็จแล้วเวลาผ่านไปเขาก็ไม่พาเราไปดูหนังผมก็คิดและติดใจสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยให้สัญญากับเด็กแล้วคิดว่าเด็กจะจำไม่ได้แล้วเราก็เพียงแต่ว่าต้องการอยากให้เด็กทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเราก็ลืมคำสัญญานั้นไปนะครับแล้วเราคิดว่าเด็กเขาจดจำไม่ได้แต่จำได้จนแก่เลยนะครับเนี่ยจำได้จนถึงอายุปูนนี้เลยนะครับนะผมก็เลยตั้งใจว่าวันหนึ่งเมื่อเราให้สัญญากับเด็กเราก็จะทำสัญญานั้นให้ได้นะครับแล้วก็จะรักษาคำสัญญานั้นผมก็คุยกับลูกชายผมนะครับเขาก็อยากไปท้องฟ้าจำลองเขาสนใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องอากาศอวกาศดวงดาวนะครับมีคุณนัทเนี่ยซื้อหนังสือให้เขาตอนเขาเป็นเด็กเล็กๆ เกี่ยวกับเรื่องอวกาศนะครับเขาก็ดูแล้วเขาก็สนใจก็สวยอวกาศอะไรพวกนี้ดวงดาวนะฮะเขาก็ผมก็ถามว่าทำไมดวงจันทร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละวันทำไมบางวันมันเต็มดวงบางวันมันครึ่งดวงบางวันมันดับเขาบอกว่าก็เงามันไปบังไงเงาของโลกมันไปบังไงเราก็ทึ่งกับว่าเด็กก็รู้เรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็บอกลูกเอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปท้องฟ้าจำลองเอาไหมลูกก็บอกเอานะผมก็บอกเขาว่าที่ท้องฟ้าจำลองนะมันจะมีห้องให้เรานั่งเป็นเหมือนเก้าอี้โรงหนังนะแล้วเราจะดูดวงดาวบนท้องฟ้านะจะระยิบระยับแล้วดวงดาวเขาจะบอกว่าเป็นรูปสัญลักษณ์โน่นนี่นั่นเขาก็ตื่นเต้นมาแล้วเขาก็รอคอยว่าวันหนึ่งเขาจะได้ไปที่นั่นผมก็บอกมันจะมีลูกอุกกาบาตนะแล้วลูกชายผมจะกลัวกลัวอุกกาบาตนะเวลาเขาดื้อเขาก็บอกแดดดี้นายโยขอโทษนะอธิษฐานเร็วพระเจ้าจะได้ช่วยไม่ให้อุกาบาตตกบ้านเรานะครับพอเขารู้ว่าไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์เพราะว่าอุกาบาต
เวลาเขาดื้อเขาทำอะไรไม่ดีเขาขอโทษพระเจ้าเขาบอกขอพระเจ้าช่วยไม่ให้อุกาบาตตกบ้าน นะก็เป็นความคิดแล้วเขาไปเห็นอุกาบาตจริงๆในท้องฟ้าจำลองผมก็บอกมันจะมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งที่คริสตจักรเด็กพาของเราพาเด็กในคริสตจักรไปที่ท้องฟ้าจำลองนะครับเขาก็เห็นสิ่งที่เราได้เคยบอกเขาไว้มันจะมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้เขาก็เห็นทุกอย่างที่เขาเคยได้ยินเอาไว้ทำไมสิ่งที่ผมสัญญากับเขาว่ามันจะมีที่ท้องฟ้าจำลองมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมเคยไปที่นั่นแล้วผมรู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงคำสัญญาของพระเจ้าที่สัญญากับเราว่าจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เตรียมให้สำหรับชีวิตของเราก็เพราะว่าพระเจ้าเคยผ่านที่แห่งนั้นมาแล้วพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ติดอยู่ในกรอบเวลาของมนุษย์แต่พระเจ้าของเราอยู่ในมิติที่เหนือกว่ากรอบเวลาของมนุษย์พระองค์คือปฐมอวสานคือเริ่มต้นและเบื้องปลายพระองค์เห็นจุดจบตั้งแต่วันที่สิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นพระองค์จึงเขียนดลใจผู้เขียนพีให้บันทึกถึงเหตุการณ์สิ้นโลกในพระธรรมวิวรณ์ได้เพราะพระองค์รู้เหตุการณ์ที่จะจบโลกทั้งหมดเนื่องจากพระองค์อยู่คนละระนาบกับมนุษย์พระองค์จึงเห็นสิ่งต่างๆด้วยไม่จำกัดมิติของการเวลาถ้าพระเจ้าสัญญากับท่านในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีสิ่งนั้นมันจะมีสิ่งนี้ก็เพราะพระองค์เห็นสิ่งนั้นเห็นที่นั่นในเวลาอนาคตมาหมดแล้วเหมือนลูกชายของผมเขารู้ว่าท้องฟ้าจำลองจะมีอะไรตามที่ผมพูดเพราะผมเคยอยู่ที่นั่นมาแล้วอีกเรื่องนึงที่บ้านผมเวลาซื้อของเล่นเก็บให้กับลูกเพื่อเป็นอินเซนทีฟการจูงใจลูกให้ทำดีเวลาลูกทำดีเราก็จะให้ดาวนะครับก็จะเก็บดาวไว้แรกๆก็กระปุกใหญ่หลังๆมันเริ่มไม่จูงใจเพราะมันใหญ่เกินไปเราก็เริ่มลดกระปุกเล็กลงดาวให้ใหญ่ขึ้นจะได้เก็บให้เต็มได้เร็วขึ้นนะครับแล้วผมก็จะซื้อสต็อกของเล่นเอาไว้ที่บ้านเวลาเจอของเล่นลดราคาเราก็จะซื้อเก็บเอาไว้รู้ว่าลูกชอบอะไรภรรยาก็จะช่วยกันแล้วก็เก็บเอาไว้เราก็จะซ่อนเอาไว้ให้ดีที่สุดไม่ให้ลูกเจอนะครับแล้วก็จะจูงใจเอาล่ะถ้าสะสมดาวได้5ดาวนะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ เขาก็จะตื่นเต้นนะครับแล้วเวลาได้ของเล่นเขาก็จะดีใจมากแล้วก็มีอยู่วันนึงเขาก็ไปคุยแล้วไปเจอของเล่นที่เราซ่อนนะครับ ผมก็บอกเอาล่ะเดี๋ยวทำดีนะจะให้นะ5ดาวนะจะให้ของเล่นนะมันมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็เริ่มบรรยายได้ว่าของเล่นมันเป็นยังไง ผมก็บอกแล้วรู้ได้ไงล่ะเขาก็แอบยิ้มๆเพราะว่าดิโอไปเห็นแล้ว เราก็ต้องเปลี่ยนที่ซ่อนใหม่นะครับเอาจุดที่เด็กยังไม่เจอเขาเรียกว่าคลังแสงผมกับภรรยาจะเรียกกันแบบไม่ให้ลูกรู้ว่าคลังแสงของเรานะครับแล้วเราก็จะมีสัญญากับลูกบอกว่าเอาล่ะถ้าหนูทำอย่างนี้นะตั้งใจทำดีนะแม้จะสำเร็จมากน้อยไม่เป็นไรแต่ตั้งใจนะพ่อกับแม่จะให้รางวัลนะมันจะมีรถแบบนี้นะกดปุ่มแล้วมันจะมีแสงด้วยนะเราบรรยายลักษณะของรางวัลที่เราสามารถจะให้กับลูกเตรียมไว้ให้กับลูกได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วถึงเวลาเขาว่ามันเหมือนกับที่เราบอกเลยทำไมเราถึงสามารถบอกเขาได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ในคลังของเราแล้วทุกอย่างมันอยู่ในคลังแสงที่เราเก็บเอาไว้หมดแล้วเช่นเดียวกันสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับท่านพระเจ้ามีมันแล้วมันอยู่ในคลังของพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยากจะให้ผมไม่ซื้อมาทั้งหมดผมจะให้ลูกผมหมดเลยผมจะไม่ซื้อแล้วเก็บไปเล่นเองหรอกครับ ผมซื้อทั้งหมดผมก็อยากจะให้ลูกของผมหมดแล้วผมดูเหมือนจะจูงใจให้เขาทำสิ่งดีไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกครับก็เพื่อตัวเขามันไม่ใช่เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้ที่เราจะทำดีกับเขาเมื่อเขาทำดีเพราะเราจะให้เขาทั้งหมดอยู่แล้วเพียงแต่เราให้เขาสร้างนิสัยการทำดีเพื่อตัวของเขาเองจะได้ดีผ่านนิสัยนี้พระเจ้าก็มีสัญญาของพระองค์กับชีวิตเราและพระองค์มีคลังของพระองค์ที่พระองค์รวบรวมทุกอย่างที่พระองค์จะจัดเตรียมมาให้กับเราอยู่ในคลังของพระเจ้าหมดแล้วสิ่งที่พระเจ้าเตรียมมาให้กับท่านนั้นพระเจ้าอยากจะให้ท่านทั้งหมดนั่นแหละและดูเหมือนพระองค์จะอวยพรเราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแต่ทั้งสิ้นเนี่ยก็เพื่อจะทำให้เราได้สิ่งที่ดีกว่าคือลักษณะชีวิตที่เป็นเหตุของผลรางวัลพระเจ้าไม่ได้เปิดคลังแล้วเอาทุกอย่างมาให้คริสเตียนทันทีอย่างทันทีทันใดทุกอย่างทั้งหมดแต่บางอย่างดูเหมือนต้องรอคอยบางอย่างเก็บไว้บางอย่างรอเป็นเวลานานแต่ทุกอย่างอยู่ในคลังของพระเจ้าผมซึ่งเป็นพ่อคนบาปเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดอยู่ในมิติของการเวลาผมยังทำให้สิ่งที่ผมสัญญากับลูกว่าที่นั้นจะมีอย่างนี้นะแต่ก็ทำอย่างนี้เขาจะได้อย่างนี้ของที่เขาได้จะเป็นอย่างนี้ผมยังทำให้คำสัญญาของมนุษย์คนบาปคนหนึ่งมันเกิดขึ้นและมันเป็นจริงได้เพราะทุกอย่างมาอยู่ในคลังที่ผมเก็บเอาไว้เพราะทุกสิ่งมันคือสถานที่ที่ผมเคยไปพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่พระองค์เป็นบิดาที่ไม่ใช่มนุษย์คนบาปแบบผมพระองค์ล่วงรู้ทุกสิ่งพระองค์เห็นตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มพระองค์มีคลังทุกอย่างที่เป็นของดีที่พระองค์เตรียมสำหรับบุตรของพระองค์ดังนั้นจงวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าบางอย่างอาจจะดูเหมือนไม่ไวทันใจแ
แต่มันจะไม่ช้าเกินไปบางอย่างอาจจะดูเหมือนไม่ทันทีแต่มันจะไม่สายเกินไปอย่างแน่นอนพระสัญญาของพระเจ้านั้นจะเป็นจริงสำหรับลูกของพระองค์ในฮีบรูบทที่10ข้อ23บอกว่าขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อแม้เราไม่สัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้คำสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาคำสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงทั้งสิ้นคำสัญญาที่ว่าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นี่คือคำสัญญาที่จะเป็นจริงและพระคัมภีร์มีคำสัญญาถึงกว่า 3,500 ข้อที่เตรียมไว้สำหรับลูกของพระเจ้าผู้เชื่อวางใจในสัญญาของพระองค์ในสดุดีบทที่36ข้อที่5ข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์ไปถึงเมฆพระเจ้าของเราทรงมีความรักมั่นคงที่แผ่ไปถึงสวรรค์และความซื่อตรงของพระองค์ก็สูงส่งยิ่งนักให้เราวางใจพระเจ้าสิครับถ้าวันนี้ท่านรับใช้พระเจ้าและพันธกิจของท่านมีอุปสรรคปัญหาดูเหมือนมีความยากลำบากการไม่เกิดผลจงวางใจและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าของเรามีเวลาของพระองค์และพระองค์จะทำเอเมนไหมครับถ้าวันนี้สิ่งใดที่ท่านเผชิญไปความทุกข์ยากลำบากขอให้ท่านก้าวข้ามมันก้าวข้ามมันโดยมองพระสัญญาของพระเจ้าและด้วยความเชื่อมั่นที่แรงกล้าแบบนี้มันจะอยู่นำหน้าการกระทำที่ยิ่งใหญ่เสมอถ้าท่านมีความเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐพระวจนะมีความเชื่อมั่นในพระสัญญาพระเจ้าท่านจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพระนามพระเยซูจะได้รับการสรรเสริญเมื่อได้เริ่มต้นงานพระเจ้าในคริสตจักรสานสัมพันธ์ผมได้ใช้เวลากับการอธิษฐานกับพระเจ้าผมปรึกษาคนจำนวนมากแต่ละคนก็ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างไปและพระเจ้าก็เล้าจิตใจผมว่าปรึกษาพระเจ้าดีกว่าผมก็เข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดทั้งวันใช้เวลากับพระเจ้าปิดโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์ใครอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าขอพระเจ้านำว่าทิศทางต่อไปสำหรับชีวิตและงานรับใช้ควรจะเป็นอย่างไรและจนตกถึงเวลาเย็นพระเจ้าก็ได้สำแดงให้ผมเห็นภาพนิมิตหนึ่งขึ้นมาขณะที่อธิษฐานผมเห็นภาพของพื้นดินที่มันแตกระแหงและดูเหมือนเต็มไปด้วยความแห้งแล้งและในรอยแตกของพื้นดินนั้นก็มีต้นไม้หน่อเล็กๆที่งอกขึ้นมาเป็นต้นไม้เล็กๆและพระเจ้าก็ให้พระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งว่าดูสิเรากำลังทำสิ่งใหม่มันงอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือพระเจ้าให้ผ่านละใจกับผมให้ปลูกต้นไม้ของพระเจ้าและจากต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะกลายเป็น2ต้น3ต้น4ต้นและในที่สุดมันจะเปลี่ยนกลายเป็นป่าผืนใหญ่ได้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราคิดว่าเราเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความสามารถแต่พระเจ้ามีพระสัญญาของพระองค์มันไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์แต่มันคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าค่อยๆทำสิ่งเหล่านี้ให้มันค่อยๆเห็นผ่านการเวลาผ่านอุปสรรคปัญหาผ่านความท้อถอยผ่านพระสัญญาและการมันจิตจูใจและมาถึงเวลาหนึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีกว่านี้ถ้าตราบใดยังมีคนอีกมากไม่รู้จักพระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องการให้คนอีกมากได้รู้จักพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับกรุงเทพมหานครมีประชากรอยู่ทั้งสิ้นประมาณสัก8ล้านคนในทะเบียน12ล้านคนรวมคนที่อยู่นอกทะเบียนเรามีคริสตจักรในกรุงเทพมหานครเพียงแค่ประมาณ300กว่าแห่งหรือ400แห่งเท่านั้นเองแต่ในนิวยอร์กมีประชากร8ล้านคนเหมือนกันมีจำนวนคริสตจักรทั้งหมด 6,000 คริสตจักรในกรุงโซลเกาหลีมีคริสตจักรทั้งหมด 8,000 คริสตจักรเราเห็นว่าคนแม้ในสังคมเมืองก็มีใจหิวกระหายพระเจ้าในสังคมที่ดูบีซี่ที่สุดยุ่งวุ่นวายเวลารัดตัวมีการแข่งขันแต่ยังมีคนอีกมากที่หิวกระหายและสนใจพระเจ้าผมนี้เชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายไม่ว่าเพียงในกรุงเทพแต่ในประเทศไทยประเทศรอบข้างและสุดปลายแผ่นดินโลกยังมีคนอีกมากต้องการพระเยซูคริสต์สิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้ยังไม่เพียงพอเมื่อยังมีคนอีกมากที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มีคนอีกมากที่ยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะความตั้งใจความพยายามของเราแต่เพราะมันเป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนำให้โลกเต็มไปด้วยความรู้ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระสัญญาของพระเจ้าเป็นเหมือนแสงของดวงดาวมากมายยิ่งค่ำคืนมืดมิดเพียงใดดวงดาวก็จะกลับยิ่งส่องสว่างมากขึ้นในความมืดมิดดวงดาวจะยิ่งส่องสว่างในโอกาสที่ดูมันลิบลี่พระสัญญาพระเจ้ากลับไปที่ต้องการมากที่สุดนี่คือคำกล่าวของเดวิดนิโคลัสให้เราเองเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและมองปัญหาของเราก้าวข้ามมันไปผ่านมันไป
ใช้พลังการไตรตรองในพระวจนะไตรตรองในข่าวประเสริฐไตรตรองในพระสัญญาพระเจ้าแทนที่จะไตรตรองกับปัญหาไตรตรองกับข้อจำกัดไตรตรองกับความล้มเหลวในอดีตเราจะเป็นทาสของโลกที่เราไตรตรองขอให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าร่วมกันสิครับมีคนหนึ่งชื่อว่าอโดนิรัมจัสเซนเขาเป็นคนที่มีชีวิตน่าประทับใจพระเจ้าใช้อโดนิรัมจัสเซนให้เป็นมิชชันนารีไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ากับคนในพม่าในขณะที่ยังไม่มีคริสตจักรและข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงอโดนิรัมจัสเซนเติบโตในครอบครัวคริสเตียนเขาดูเหมือนจะเป็นคริสเตียนเพราะอยู่ในครอบครัวคริสเตียนแต่กระทั่งอโดนิรัมจัสเซนได้โตขึ้นไปเข้าสู่ชั้นมหาวิทยาลัยเขาเริ่มทิ้งพระเจ้าเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเจคอบเอเมสเจคอบเอเมสได้มาบอกเขาว่าพระเจ้าไม่มีจริงและตั้งคำถามมากมายที่จัสเซนตอบไม่ได้ในที่สุดอโดนิรัมจัสเซนก็ตัดสินใจทิ้งพระเจ้าไปเพราะว่าคำท้าทายของเพื่อนที่ชื่อว่าเจคอบเอเมสคนนี้หลายปีต่อมาหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยวันหนึ่งจัสเซนได้เดินทางไปต่างเมืองและเขาเข้าพักที่โรงแรมเมื่อเขาจะเข้าพักเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าเราเหลือห้องพักแค่ห้องเดียวเท่านั้นคุณอยากจะพักไหมแต่ห้องนี้มันติดกับห้องของผู้ป่วยที่กำลังจะตายมีคนหนึ่งในห้องข้างๆกำลังจะตายแล้วและร้องโอดโอยผมก็ไม่อยากที่จะขายห้องพักที่ไม่ดีให้กับคุณคุณอยากจะพักอยู่ไหมจัสเซนก็บอกว่าผมอยากจะพักผมไม่เชื่อเรื่องผีผมไม่กลัวเพราะผมไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าด้วยเขาก็เลยไปพักอยู่ห้องพักที่ติดกับผู้ป่วยใกล้ตายเมื่อตกดึกเขาเริ่มได้ยินเสียงโหยหวนของคนที่เจ็บปวดใกล้จะตายที่ห้องข้างๆเสียงนั้นรุนแรงมากขึ้นและมันเข้ามาสู่ในโลกของการไตรตรองของเขาเขาค่อยๆรู้สึกรับรู้ถึงความเจ็บปวดและเขาก็เริ่มมีความหวาดกลัวเข้ามาจับอยู่ในจิตใจเขาใจเขาอยากจะไปเคาะห้องข้างๆที่เจ็บป่วยและให้กำลังใจคนที่เจ็บป่วยว่าไม่เป็นไรคุณยังมีความหวังแต่เขาบอกเขาทำไม่ได้เพราะเขาจะไปเคาะแล้วบอกว่ามันจะมีความหวังอะไรให้กับคนที่กำลังจะตายอีกถ้าพระเจ้าไม่มีโลกหน้าไม่มีมันไม่มีความหวังอะไรเหลือสำหรับคนที่กำลังจะตายคนนี้เขาไม่สามารถจะไปเคาะห้องและไปหนุนใจคนที่กำลังจะตายเพราะเขาไม่มีความหวังอะไรกับชีวิตรุ่งเช้าทั้งคืนเขาขบคิดเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความหวังและเขามีความกลัวเข้ามาจับใจเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอถึงเวลารุ่งเช้าเขาเดินทางไปเขาก็เดินลงไปคุยกับเจ้าของโรงแรมเพื่อจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับคนป่วยที่นอนอยู่ห้องข้างๆว่าเพราะอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเป็นใครเจ้าของโรงแรมก็บอกกับแจสันบอกว่าชายที่ป่วยใกล้ตายคนนั้นชื่อว่าเจคอบเอเมสนี่คือผู้ชายที่เป็นเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่ชวนให้เขาออกจากทางพระเจ้าทิ้งทางพระเจ้าไปนั่นเองแจสันตกใจที่ได้รับรู้ว่าเพื่อนที่ชวนเขาออกจากทางพระเจ้าคนนี้กำลังจะตายยังหมดความหวังในค่ำคืนวันนั้นเขาคิดได้ทันทีเลยว่าความตายสำหรับคนที่ไม่เชื่อไม่มีความหวังสำหรับชีวิตความตายเป็นความตายที่น่าหดหู่ที่สุดและโลกนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างชีวิตที่ปราศจากพระเจ้านั้นว่างเปล่าจริงๆเขาจึงตัดสินใจกลับมาหาพระเยซูคริสต์กลับมาวางใจในพระเยซูและพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจเขาที่อยากจะนำความหวังนี้ไปให้กับคนอีกมากมายเขาได้ถวายตัวร่วมกันรับใช้กับวิลเลียมแคร์รีผู้เป็นบิดาแห่งพันธกิจมิชชันนารียุคใหม่และตัดสินใจเดินทางไปที่ประเทศพม่าจัสเซนต้องรอเวลาหลังจากถวายตัวไปทำภารกิจที่พม่าถึง6ปีไม่มีสักคนเดียวตอบสนองข่าวประเสริฐไม่มีสักคนเดียวตัดสินใจเชื่อพระเจ้าจนผ่านไป6ปีถึงจะมีคนคนแรกมาต้อนรับพระเยซูคริสต์แต่ระหว่างที่ทำภารกิจที่นั่นจัสเซนถูกข่มเหงเพราะโลกสมัยก่อนเป็นโลกที่มีความป่าเถื่อนและไม่มีกฎหมายที่ดีเหมือนสมัยปัจจุบันเขาถูกล่ามโซ่และยืนอยู่บนทรายที่มีความร้อนจัดจนกระทั่งขาของเขาเป็นแผลผุพองจัสเซนถูกจับติดคุกหลายปีเพราะประกาศข่าวประเสริฐภรรยาของเขาต้องเอาอาหารมาให้เขาที่คุกทุกวันเพื่อเขาจะมีอาหารรับประทานและมีชีวิตต่อไปจนในที่สุดภรรยาของเขาก็ติดโรคภัยไข้เจ็บจากคุกซ้ำร้ายกว่านั้นภรรยาเขาติดโรคภัยไข้เจ็บขณะตั้งครรภ์ทำให้ไม่มีน้ำนมที่จะให้ลูกของเธอหลังลูกคลอดออกมาสามีติดคุกลูกไม่มีน้ำนมทานเธอต้องออกไปขอทานเพื่อจะมีอาหารและมีน้ำนมเพื่อจะให้กับลูกของเธอในเวลาต่อมาไม่นานหลังจากนั้นภรรยาและลูกของจัสเซน2คนก็เสียชีวิตที่ประเทศพม่าเขาต้องจ่ายราคาในชีวิตครอบครัวในสุขภาพร่างกายของตัวเองแต่จัสเซนก็ไม่ทิ้งภารกิจของพระเจ้าเพราะเขารู้แล้วว่าความตายก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่มันมีสิ่งที่เรืองรองอยู่ข้างหลังความตายนั้นเขาใช้ชีวิต38ปีในการทำภารกิจที่พม่าและได้ตั้งคริสตจักรทั้งสิ้น60แห่งขึ้นที่พม่าม
มีผู้เชื่อจำนวน 7,000 คนเกิดขึ้นแม้จำนวนแค่60แห่ง 7,000 คนดูเหมือนไม่มากเมื่อเทียบกับการสละชีวิตของเขาและสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเขาแต่มันคุ้มค่าจริงๆเพราะเขารู้ว่าพระเยซูได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเขาและครอบครัวแล้วจัสตินได้กล่าวไว้ว่าอนาคตของเรานั้นสว่างและสดใสเหมือนพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเราถ้าจะถามว่าอนาคตของท่านเป็นยังไงมันสดใสและสว่างเท่ากับพระสัญญาของพระเจ้านั่นแหละครับถ้าพระสัญญาของพระเจ้านั้นน่าชื่นใจอนาคตของท่านก็น่าชื่นใจแม้ชีวิตในโลกของเขาจะดูมืดมิดและเต็มไปด้วยความลำบากแต่มันเทียบไม่ได้กับความสว่างสดใสที่พระเจ้าจะประทานให้ในวันใหม่พระเจ้ามีพระสัญญาที่ประเสริฐและสิ่งนี้ทำให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคยุ่มยิ้มเล็กๆน้อยๆและถวายตัวของเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต่อไปเอเมนไหมครับขอให้อนาคตของท่านได้เชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเพราะมีสิ่งที่สว่างสดใสมากๆรอคอยท่านอยู่เบื้องหน้าให้เรารับใช้พระเจ้าขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้สิครับมันมีเหตุผลมากที่สำคัญและมีความหมายจริงๆกับการที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกใบนี้ไม่เพียงเพื่อแข่งขันกับคนข้างๆไม่เพียงเพื่อประสบความสำเร็จในความฝันทางด้านวัตถุแต่มันยังมีสิ่งที่เรืองรองกว่านั้นคือความหวังของชีวิตที่พระเจ้าให้เรานำมาไปจุดกับผู้คนบางคนที่อยู่รอบตัวของเราได้อาจจะ10คนที่ไม่ยอมรับแต่ถ้า1คนยอมรับมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า6ปีของอโดริแอมจัสันในพม่าที่ไม่มีใครต้อนรับพระเยซูไม่สูญเปล่าเลยเพราะกว่าจะไปถึงก้าวที่100คุณต้องผ่านก้าวที่1 2 3เสมอมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆแต่มันเป็นก้าวสำคัญก่อนถึงก้าวที่100ขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นในการรับใช้พระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับชีวิตท่านเอเมนมั้ยครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับอาจจะมีบางสิ่งที่พระเจ้าได้เร้าจิตใจของท่านเป็นภาระใจที่จะลุกขึ้นในการทำงานพระเจ้าอย่ามองเพียงแค่สิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเพราะสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงพระเจ้ากำลังจะเตรียมบางสิ่งที่สำคัญให้ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมขอให้เราได้ตัดสินใจอธิษฐานมอบชีวิตของเรากับพระเจ้าสิครับถวายตัวของเราแด่พระเจ้าทั้งความตั้งใจแผนงานวางไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าร่วมกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กลับมาสู่แท่นบูชาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งกลับมาสู่แท่นที่แห่งการถวายเครื่องบูชาซึ่งไม่ใช่แค่สัตวบูชาอื่นใดแต่คือชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อให้พระเจ้าได้ใช้ต่อโลกใบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอถวายตัวต่อพระองค์เพื่อจะให้พระเจ้าใช้เราส่องสว่างต่อโลกที่ต้องการความสว่างของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอทรงเล้าในจิตใจจะมีหลายคนที่นี่ที่เขาจะลุกขึ้นและเดินไปสู่เส้นทางเพื่อพบสิ่งดีที่สุดที่รอคอยเขาอยู่ข้างหน้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เปิดรับเครื่องบูชาคือการถวายจิตใจของเราถวายชีวิตเพื่อการปฏิบัติและรับใช้พระองค์ได้เถิดพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้ความเชื่อมั่นที่แรงกล้าอยู่ข้างในจิตใจเราจะได้ส่งกำลังบางอย่างมาสู่ที่มือไม้แขนขาริมฝีปากดวงตาและร่างกายของเราพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงประทานกำลังแก่ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าให้เช้าวันนี้เขาลุกขึ้นด้วยกำลังจากภายในด้วยความเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐและพระสัญญาของพระเจ้าฮาเลลูย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 ากี่ท่านในเช้าวันนี้ท่านตัดสินใจอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสิ่งที่เป็นแผนงานของพระเจ้าท่านอยากจะรับใช้พระเยซูอย่างเอาจริงเอาจังไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำเพียงเพราะคนรอบข้างแต่เป็นเรื่องของการทำเพราะพระคุณพระเยซูที่ทำงานอยู่ภายในท่านท่านอยากถวายตัวแด่พระเยซูคริสต์ผมให้เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะได้ถวายกับพระองค์ท่านอาจจะยกชูมือของท่านขึ้นท่านอาจจะลุกขึ้นยืนท่านอาจจะคุกเข่า
ขอให้เป็นคำอธิษฐานที่ท่านมอบตัวของท่านแด่พระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเยซูเจ้าในเช้าวันนี้เราทั้งหลายขอถวายตัวแด่พระองค์ด้วยความเชื่อในพระสัญญาด้วยความเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูที่ทำงานอยู่ภายในเราความขัดสนจะไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปปัญหาในชีวิตประจำวันจะไม่ใช่สิ่งที่หยุดเราอีกต่อไปขอพระเจ้าให้เราก้าวข้ามมันไปและเราไปสู่พระสัญญาพระเจ้าไปสู่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงให้จิตใจในห้องประชุมนี้ได้ผ่านอย่าให้เราไตร่ตรองอยู่กับแต่ปัญหาหรือข้อจำกัดหรือความสารวณแต่เราไตร่ตรองกับแผนงานกับข่าวประเสริฐของพระองค์
จ้าเราขอบคุณสำหรับพระราชกิจของพระเจ้าเราขอบคุณสำหรับพระสัญญาณประเสริฐของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับกิจการนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในวันที่เล็กน้อยนั้นพระเจ้าทรงนำเราและพระเจ้าทรงนำเราตลอดเส้นทางนี้ฮาเลลูยาเราเชื่อเราเชื่อในพระพรและพระสัญญาของพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยนไปพระองค์จะเป็นเหมือนเดิมพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อเราขอขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาได้พูดในจิตใจของผมให้นึกถึงโมเสสผู้ได้มีความซื่อตรงมีความสัตย์ซื่อเพื่อพระนามพระเจ้าแต่โมเสสสุดท้ายก็ต้องหลบหนีไปอยู่ในที่ทุรกันดารมีเดียนถึง40ปีพระเจ้าให้ผมนึกถึงดาวิดผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเจิมให้เป็นกษัตริย์อิสราเอลแต่ดาวิดก็ต้องหนีไปในที่ทุรกันดารและหลบอยู่ในถ้ำจากการตามล่าของซาอูลพระเจ้าผมนึกถึงเปาโลผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกที่ถนนตรงไปเมืองดามัสกัสแต่เมื่อเขาได้ประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์หลังกลับใจใหม่จากการข่มเหงพระเยซูมาก่อนมีคนไม่เข้าใจเขาและเขาต้องไปอยู่ในอาระเบียเพื่อสร้างชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งพระเจ้าผมนึกถึงคนในที่ประชุมบางคนซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นใครแต่พระเจ้าต้องการจะหนุนจิตจูใจท่านท่านอาจจะอยู่ในช่วงของดินทุรกันดารมีเดียนท่านอาจจะอยู่ในอาระเบียท่านอยู่อาจจะอยู่ในถ้ำอาดูครับแต่พระเจ้าไม่เคยล้มเลิกแผนงานที่พระองค์มีกับชีวิตของท่านไม่ว่าในปัจจุบันท่านจะอยู่ในสภาพหรือสถานการณ์ใดๆพระเจ้าไม่เคยลีเริ่มไม่เคยล้มเลิกแผนการที่ทรงริเริ่มไว้ในชีวิตของท่านถ้าท่านตกลงไปในหลุมในบ่อจงเอามือของท่านปีนขึ้นจากหลุมนั้นเพราะก้นบ่อไม่ใช่ที่ของท่านเพราะหลุมลึกนี้ไม่ใช่ที่อาศัยอันถาวรของท่านจงปีนขึ้นมาจงลุกขึ้นมาและพระเจ้าจะแนะนำพาชีวิตของท่านไปสู่สิ่งที่เป็นก้าวต่อไปที่สำคัญสำหรับชีวิตของท่านจงลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าจงลุกขึ้นจากหลุมบ่อนั้นและฉายแสงความสว่างของพระเจ้าและท่านจะอัศจรรย์ด้วยว่าชีวิตในครึ่งหลังจะแตกต่างจากชีวิตในครึ่งแรกถ้าในครึ่งแรกท่านเคยทำสิ่งที่ใหญ่โตอย่างไรก็ตามแต่ในครึ่งหลังท่านผ่านประสบการณ์ในความตกต่ำแตกสลายและพระเจ้าจะนำท่านไปสู่สิ่งที่มันใหญ่โตมากยิ่งกว่าเดิมจงมีความเชื่อและจงมีความถ้าหากท่านเป็นคนนั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าตรัสด้วยกับท่านขณะที่ประชุมเราหลับตาแสวงหาพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนนั้นตัดสินใจปีนขึ้นจากหลุมลึกนั้นขอมารับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งขอมารับใช้พระเจ้าจากหัวใจที่ยอมแตกสลายแล้วยกมือของท่านขึ้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรมือที่ยกชูขึ้นขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรขอเตรียมคนเหล่านี้ให้เป็นเหมือนที่พระองค์เตรียมโมเสสขอเตรียมคนเหล่านี้ให้เป็นเหมือนที่พระองค์เตรียมดาวิดขอเตรียมคนเหล่านี้ให้เป็นเหมือนที่พระองค์เตรียมเปาโล
ขอเตรียมคนเหล่านี้ในสถานการณ์แห่งหลุมลึกที่เขากำลังอยู่ให้เขาปีนมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดประทานจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญให้กับเขาที่เขาจะลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าโดยไม่ได้ขึ้นกับใครและเขาจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าจากประสบการณ์ชีวิตที่เขาได้ผ่านกับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอทรงโปรดประทานกำลังให้กับเขาและขอให้เรื่องราวชีวิตของเขานั้นจะสร้างเรื่องราวที่สำคัญกับงานของพระเจ้าต่อไปขอให้ความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่จะนำมาซึ่งการกระทำที่ยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงโปรดยกชูชีวิตของเขาขึ้นในการเวลาของพระองค์ขอยกชูเขาขึ้นในการเวลาของพระองค์เถิดพระบิดาเจ้าขอฝากเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิ่งที่ท่านต้องทำต่อไปนี้คือค้นหาเส้นทางท่านเพื่อจะออกมาสู่จุดในการรับใช้พระเจ้าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าจะนำท่านให้พระเจ้านำท่านไปสู่เส้นทางของพระองค์ทีละก้าวทีละก้าวพระเจ้าจะนำท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ